คนไทยรักษาชาติรักษาแผ่นดินเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ด้วยสติปัญญาความสามารถและด้วยคุณความดีอิสรภาพเสรีภาพความร่มเย็นเป็นสุขตลอดจนความเจริญทุกอย่างที่มีอยู่บัดนี้เราทั้งหลายในปัจจุบันจึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างสำคัญในอันที่จะรักษาคุณความดีพร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคงตลอดไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2521โดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะกับยกล้อบันเทิง5ค่ะวันนี้นะคะเราพบกันค่ะซึ่งเรามีเรื่องราวดีๆจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมทั้งเรื่องบันเทิงแล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะใกล้จะถึงวันพ่อแห่งชาติแล้วนะคะนอกจากว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เราระลึกถึงพระคุณของในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีพ่อแล้วแต่ว่ายังมีเรื่องราวดีๆให้เราหัวระลึกถึงนะคะในวันที่5ธันวาที่จะถึงนี้ค่ะเพราะว่าเรามีภาพยนตร์สารคดีฉายทั่วกันนะคะพร้อมทุกช่องทั่วประเทศค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องราวภาพยนตร์สารคดีระดับโลกชุด My King ในหลวงของเราความสุขความทรงจำนิรันดรโดยบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนร่วมมือกับ National Geographic นะคะแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ค่ะจะประกอบด้วยเรื่องพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมทั้งผลงานแห่งพระปรีชาสามารถทั้ง9ด้านเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้ร่วมแสดงความอาลัยและได้ชื่นชมพระบารมีรวมถึงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ระดับชาติครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายเรามีเสียงมาให้ฟังกันด้วยค่ะดีมายคิงในหลวงของเราความสุขความทรงจำนิรันดร นะคะวันนี้ทาง JKN ร่วมมือกับทาง National Geographic แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาฉายพร้อมกันทั้งประเทศทั้ง22ช่องในวันที่5ธันวาคมนี้ปรากฏการณ์แห่งชาติครั้งนี้ร่วมใจพร้อมกันในวันที่5ธันวาคมร่วมดูภาพยนตร์สารคดีชุดนี้ชุดเดียวในประเทศไทย2ชั่วโมงเต็มจะได้พบกับเสียงบรรยายของพี่เบิร์ตธงชัยมิกินไตนะคะแล้วก็การดำเนินเรื่องราวของทางน้องอามาธิชาชุมนานนท์นะคะตลอดจนแน่นอนว่าวิชาของพ่อทั้ง9ด้านค่ะวิชาของพ่อคือปณิธานที่พวกเรานั้นต้องสืบสานต่อไปวันที่5ธันวาคมนี้นะคะพร้อมกันทุกช่องทั่วประเทศคนรักพ่อนะคะต้องห้ามพลาดค่ะใช่แล้วล่ะค่ะสวัสดีป่อเปี๊ยะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะทะเลาะอยู่กับห้องน้ำค่ะเลยออกมารายงานช้าไปนิดนึงแต่เอาเป็นว่านะคะมาเริ่มกันที่ข่าวที่2กันต่อเลยดีกว่านะคะเรื่องนี้เนี่ยทำเอาหลายคนเนี่ยนะคะอึ้งแล้วก็เซอร์ไพรส์ไปตามๆกันนะคะกับเรื่องราวความรักของดีเจหนุ่มชื่อดังค่ะแล้วก็เป็นนักร้องในดวงใจของดิฉันด้วยนะคะพี่อั๋นภูวนาถค่ะล่าสุดนี้นะคะก็ได้ควงสาวค่ะซึ่งชื่อว่าจ๋าอลิสลาอลิสานะคะทายาทเจ้าของธุรกิจทิฟฟานี่โชว์เมืองพัทยาค่ะแล้วก็เปิดใจเรื่องราวความรักนะคะพร้อมบอกกับว่าถึงภาพลักษณ์ภายนอกจะดูไม่แมนแต่นี่ผู้หญิงคนนี้นะคะคือผู้หญิงของผมนั่นเองค่ะซึ่งต้นปีนะคะก็จะมีแพลนวิวาแล้วด้วยโอ้โหใกล้จะถึงแล้วด้วยนะคะโดยทางพี่อ่านภูวนาถนะคะแล้วก็จ๋าเนี่ยก็ได้เล่าถึงข่าวดีมีแพลนจะแต่งงานช่วงปีหน้าซึ่งก็กลายเป็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะคะหลายคนบอกว่าเซอร์ไพรส์ค่ะแต่จริงๆเขาบอกว่าคนใกล้ตัวเนี่ยก็ทราบดีนะคะว่าทั้ง2คนเนี่ยคบกันมา9ปีแล้วที่หลายคนตกใจเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครทราบว่าพี่อั๋นมีแฟนมากกว่าโดยงานนี้นะคะทางด้านของพี่อั๋นเนี่ยก็ออกมาพูดเต็มปากว่าผู้หญิงคนนี้คือแฟนแต่ถ้าหากใครเข้าไปดูใน IG เนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าลงรูปคู่บ่อยๆแล้วคนก็จะเข้าใจว่าเป็นแค่เพื่อนสาวกันหรือเปล่านะคะอันนี้มีคำถามนะคะอัดอั้นอยู่ในใจนักข่าวเยอะมากคือหลายเขาก็ถามนะคะว่าแบบแต่งงานกับผู้หญิงเนี่ยคิดว่าไม่แมนนะเดี๋ยวต้องไปฟังว่าพี่อั๋นเขาจะตอบว่ายังไงแล้วก็ยังมีเรื่องที่เขาหน้าหวานด้วยพี่อั๋นจะโกรธหรือเปล่าอ่ะไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าค่ะ
แพลนแรกเลยคือแต่งพฤศจินะฮะพฤศจิก็คือแต่งพฤศจิแต่ว่าพอดีก็มีเหตุทางคุณพ่อคุณจ๋าเสียเราก็เลยคิดว่าเลื่อนให้ข้ามปีดีกว่าก็เลยเลื่อนไปเป็นมกราพี่ไม่ได้ประกาศเพราะแบบฮัลโหลมีแฟนหรือแบบนี่คือแฟนเรานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเข้าไปดูใน IG อ่ะพี่ก็ลงรูปนะลงรูปคู่ลงรูปอะไรบ้างอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าคนอาจจะเลือกว่าคิดว่าเป็นเพื่อนสาวมากกว่าอะไรเงี้ยด้วยความเคารพนะก็จริงๆคือจะพูดอะไรมันก็จะเหมือนกับเป็นการแก้ตัวกันไปซะหมดนะเดี๋ยวก็จะบอกว่าแบบจริงๆก็โกรธเขาไม่ได้ใช่ก็โกรธเขาไม่ได้หรอกแต่ที่สุดมันก็กลับมาที่ตัวเราเองอะว่าเรารู้ว่าเราทำไปทำไมหรือเราทำไปเพราะอะไรหรือเราตัดสินใจแต่งงานกันด้วยความรักด้วยเหตุผลอะไรมันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆ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 ผมเองก็งงเหมือนกันตอนที่มันไปข่าวแล้วแบบโอ้ขึ้น Twitter อันดับหนึ่งเลยเหรอพอๆอะไรขนาดนั้นเลยเหรอในช่วงที่แบบมันมีข่าวไม่ใช่ข่าวว่าแต่งงานนะฮะช่วงที่แบบอาจจะเคยเข้าหูเขาบ้างว่าแบบเฮ้ยพี่อันไม่แมนปะวะอะไรอย่างเงี้ยพูดไปอย่างเงี้ยเขาก็เคยมาพูดกับพี่ว่าอันเธอต้องทำอะไรบ้างแล้วล่ะเพื่อที่จะแก้ข่าวนี้พี่ก็ถามว่าทำอะไรอ่ะพูดดิว่าให้ทำอะไรเพราะทุกวันนี้ทำอะไรเหรอมันเป็นธรรมชาติแล้วพี่เขาก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคือคงชินแล้วค่ะว่าคนหาว่าไม่แมนนู้นนั่นนี้แต่ว่านะคบกันแล้วแบบไม่ต้องแบบเป็นอะไรเป็นธรรมชาติใช่น่ารักดีน่ารักดีนะคะอ่ะล่ะก็สยบข่าวลือนะคะเออก็แต่งงานกันไปต้นปีหน้าหัวเราะอะไรก็ไม่เราก็คิดเหมือนกันเราทำงานกับพี่อาร์ตหลายที่แล้วแต่เราก็โอเคเรานึกว่าเออเนาะพี่เขาเป็นคนหวานๆเท่านั้นเองแต่จริงแล้วเขาก็มีแฟนนะแล้วหวานกับแฟนด้วยเอาล่ะยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะไม่ใช่เซอร์ไพรส์แค่เรื่องนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวความรักที่หลายคนตกอกตกใจนะคะนั่นก็คือเรื่องของหมอเจี๊ยบกับพอลลี่นั่นเองค่ะก็อึ้งสิคะเพราะว่าสาวพอลลี่พรพันธ์นะคะประกาศแต่งงานซะแล้วค่ะกับหนุ่มหน้าตีนั่นเองหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วเจี๊ยบและละนาของเราจะเป็นยังไงบ้างล่าสุดนะคะหมอเจี๊ยบก็เปิดใจว่าพอลลี่เนี่ยก็ชวนไปงานแต่งงานด้วยก็ถือว่าเป็นการปิดตำนานคู่จิ้นคู่นี้แบบถาวรเพราะว่าเขามีสามีขนาดนี้ก็ต้องปิดแล้วนะคะเรื่องงานแต่งเนี่ยหากไม่ติดงานจะไปร่วมยินดีแน่นอนส่วนความสัมพันธ์กับไฮโซสาวเดียบุษราเจ้าของธุรกิจร้านลูกโป่งนั้นหมอเจี๊ยบก็ยอมรับว่าเป็นคนที่ใช่ทำไมต้องเขินแทนตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกันอยู่นะคะยังไม่ใช้คำว่าแฟนรู้จักกันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพราะว่าไปซื้อลูกโป่งง้อเพื่อนไม่ได้เลยได้เจอแม่ค้าเออพบรักอ่ะเอ้ยมีอะไรอยากซื้ออีกไหมหาดีกว่าคือต้องบอกกันนะคะว่าหมอเจี๊ยบเนี่ยก็รีบบอกต่อเลยนะบอกว่าชอบน้องเดียคนนี้เนี่ยที่เธอเป็นคนที่จิตใจดีอายุน้อยนะคะแต่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากแล้วก็มีความคิดเป็นคนดีซึ่งก็เป็นคนที่สนิทที่สุดในตอนนี้แล้วแหละส่วนผู้สื่อข่าวถามเรื่องอนาคตนะคะหมอเจี๊ยบก็บอกว่าอุ๊ยอนาคตเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรเนี่ยค่อยมาว่ากันอีกทีแต่ว่าไปฟังเสียงหมอเจี๊ยบกันไหมไปฟังเสียงเลยค่ะแต่ช่วงนี้เข้าครัวบ่อยอะไรเหรอเป็นเชฟก็เข้าบ่อยอยู่แล้วเฮ้ยอย่าแซวเยอะนี่เขินจริงนะเนี่ยอะไรนะคะอ๋อก็ไม่ได้เปิดตัวก็ลงรูปเฉยเป็นแฟนไหมคะวันนี้ยังไม่ได้เป็นไม่ก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันแต่ว่าก็กำลังศึกษาดูกันอยู่น้องเขาเป็นคนจิตใจดีค่ะแล้วก็อายุน้อยแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่มากเป็นเจ้าของธุรกิจแบบมีความคิดที่ดีแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็มีความรับผิดชอบรู้สึกว่าคุยกันรู้เรื่องแบบว่าไปในทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยไปบังเอิญเดินเข้าไปซื้อลูกโป่งพอก็ซื้อไปง้อเพื่อนง้อไม่สำเร็จก็เลยง้อไม่สำเร็จก็เลยได้เจ้าของมาไม่ใช่คือเล่นก็มั่นใจไหมก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็กำลังเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องคุยกันไปดูกันอยู่แต่อนาคตจะเป็นยังไงอันนี้เราก็ว่ากันอีกทีหลายคนก็โยงไปกับเรื่องพอลลี่ว่าเขาก็แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเราเองก็ไปเปิดตัวหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวพอดีเป็นช่วงที่เราก็คุยเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างงี้เนาะเวลาเราคุยอะไรกับใครเราก็ไม่จำเป็นต้องไปปิดบังหรืออะไรเขาก็เป็นการให้เกียรติเขาอย่างนั่นแหละ
ค่ะก็คือปิดตำนานจิ้นไปเรียบร้อยก็ตอนนี้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเปิดตัวครบแหมสวยจริงๆเนาะน้องเดียน่ารักน่ารักนี่ก็หล่อมากเหมือนกันนะคะลุ้นกันไปนะคะว่าต่อไปจะเป็นสถานะไหนนะคะแต่เอาเป็นว่าค่ะช่วงนี้คงต้องเบรกซะก่อนช่วงหน้ามีอะไรคะป่อเปียช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวของสาวเมย์พิชชนาธนะคะประกาศลั่นนะถ้าเจไม่เที่ยวด้วยมีเลิกแต่ว่าจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าค่ะยกล้อมาเมามาแล้วค่ะอย่างนี้สิคะถึงจะเรียกว่ารักกันจริงก็แฟนคลับชาวจีนของสาวใหม่ดาวิกาที่ตีตัวข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อชมหนังเรื่อง20ใหม่ยูเทิร์นไวหัวใจรีเทิร์นแถมยังใจปั้มเมาโรงหนังถึง4โรงตามที่เคยสัญญาไว้เมื่อวันเกิดของสาวใหม่งานนี้แฟนคลับชาวจีนยังบอกอีกด้วยนะคะว่าจะซัพพอร์ตและอยู่เคียงข้างสาวใหม่ตลอดไปทำเอาสาวใหม่ออกอาการปลื้มปิ่มไปสุดๆตามระเบียบอวดรูปตัวยาวเป็นหางว่าวแบบนี้พร้อมเอ่ยขอบคุณเป็นภาษาจีนอีกว่าเสียๆน่ารักแบบนี้แฟนคลับจะไม่รักได้ยังไงเลยคะอยู่ดีไม่ว่าดีสาวโบเวียทำมาก็ตกเป็นข่าวม้าของชาวโซเชียลที่คันปากยิบยิบหลังจากที่ตกเป็นข่าวกับพ่อไม้เนื้อหอมยังหนุ่มชาคริสเตียนหนักที่อยากกับสาววินเซนไม่ทันไรสาวโบวี่ก็เดินเมาว่าแอบไปทานข้าวกับหนุ่มชาคริสแบบส่วนตัวส่วนตัวบรรดาชาวเผือกได้ยินข่าวนี้นะคะถึงกับไปเม้นต่อว่าต่างๆนานาจนทำให้สาวโบวี่ทนไม่ไหวโพสต์ลงไอจีว่าอย่าตัดสินคนจากแค่ข่าวบรรดาข่าวเมาจากที่ต่อว่าก็กลายมาเป็นให้กำลังใจทันทีค่ะน้ำตาฟ้าดินรินร่วงปวงประชาทั้งแผ่นดินร่ำไห้สิ้นแล้วพระองค์แก้วภูในศูนย์รวมใจปวงข้าทั้งแผ่นดินน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์เกินรำพันความเศร้าไม่รู้สิ้นขอเดินตามองค์พระธรณินเป็นพลังแห่งแผ่นดินสืบไปบ่วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทดรีมทีมเน็ตเวิร์กจำกัดคัดจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณโดย Prisma Pro เปิดสัมผัสใหม่ทีวีแบรนด์ไทยมาตรฐานสากลคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะซึ่งมีเรื่องราวเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือการดูแลคนใกล้ชิดค่ะเพราะว่าเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดของทั้งคู่นั่นเองนะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่านะคะพี่ตั๊กสิริพรและพี่ตุ๊กตาอุบลวรรณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเลยเหรอคะพี่ใช่ค่ะคือวันนี้เหมือนทางตุ๊กตาแล้วก็พี่ตั๊กเนี่ยอยากจะออกมาบอกกับคุณผู้ชมเพราะว่าเรารู้ว่าณวันนี้ถ้าใครที่มีครอบครัวที่มีคนที่เรารักป่วยอยู่มันรู้สึกยังไงแล้วมันทรมานแค่ไหนแล้วการที่จะทำยังไงก็ตามให้เขามีชีวิตอยู่กับเราเนี่ยคืออยากให้ลองเปิดใจแล้วฟังเพราะว่าอย่างพ่อของตุ๊กตาที่เป็นทั้งเบาหวานความดันหัวใจแล้วไขมันอุดตันเป็นโดยที่ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าเป็นพอวันที่เป็นมันกลายเป็นเหมือนกับน้ำตาลเนี่ยมันขึ้นสูงถึง4เท่าอะค่ะแล้วก็ไขมันเนี่ยขึ้นสูงถึง2เท่าที่สำคัญคือคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าพ่อเนี่ยเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่เพราะเขารู้สึกว่าทำไมต้องอยู่เป็นภาระให้กับลูกเพราะว่ากลายเป็นว่าหลังจากชีวิตที่ต้องมาเป็นโรคพวกนี้มันต้องกินยาเยอะมากกินยาทีเป็นกำกำแล้วค่ายาต่อเดือนเนี่ย 30,000 เขาก็รู้สึกว่าเขาสงสารลูกแล้วชีวิตเขาก็ไม่มีความสุขเพราะว่าคนที่เป็นโรคพวกนี้มันจะต้องกินยาเยอะจนกินข้าวไม่
ได้แถมหมอก็ยังจำกัดในเรื่องของอาหารคือหวานมันเค็มอะไรเนี่ยคือกินไม่ได้เลยแล้วชีวิตที่เราเคยกินของโปรดอ่ะมันทรมานแค่ไหนมันกินไม่ได้แถมต้องกินยาเยอะแถมผอมแห้งนอนเป็นคนป่วยเขาก็รู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขไม่อยากอยู่อยากจะตายไปซะแต่เราคนเป็นลูกอ่ะเนาะเราให้เขาเป็นอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราต้องหาทางทุกอย่างที่จะเยียวยาหรือว่ารักษาชีวิตพ่อแม่เราไว้จนมีโอกาสดีมาเจอกับคุณหมอดำรงคุณหมอดำรงก็แนะนำตัวเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงตัวนี้ให้เราก็เฮ้ยมันเป็นโอกาสอะสุดท้ายที่เรารู้สึกว่าเราทำไมเราไม่ลองดูล่ะในเมื่อมันเป็นสมุนไพรแล้วก็เอาไปให้คุณหมอเนี่ยตรวจเช็คแล้วว่าทานควบคู่กับยาปัจจุบันได้ปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยก็เลยทานไปได้สักระยะเริ่มจากคนที่นอนติดเตียงไม่มีเรี่ยวแรงเริ่มลุกขึ้นมาแบบมีเรี่ยวแรงมากขึ้นเริ่มแข็งแรงขึ้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อแล้วทุกเดือนคุณพ่อต้องไปตรวจเช็คน้ำตาลอยู่แล้วใช่ไหมคะตรวจเจาะเลือดอะไรเงี้ยปรากฏว่าระดับน้ำตาลทุกอย่างค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆลดลงจนปัจจุบันนี้คุณพ่อทานเห็ดหลินจือตัวนี้ควบคู่กับยามา3ปีอาการดีขึ้นมากทุกวันนี้เกือบจะเป็นคนปกติเพราะว่าจากยาที่เคยกินเป็นกำๆพออาการมันดีขึ้นหมอก็ลดเหลือ2เม็ดค่ายาที่จะเคยจ่ายเดือนละ 30,000 ปัจจุบันเนี้ยไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทเดียวเพราะว่าย้ายไปอยู่อนามัยแล้วใช้สิทธิ์ผู้สูงอายุก็เลยไม่ต้องจ่ายค่ายาแล้วแล้วตอนนี้คุณพ่อกินอะไรทุกอย่างได้เหมือนเดิมมันเป็นความสุขของคนเป็นลูกว่าได้เห็นพ่อกลับมากินได้อะเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างในร่างกายมันเริ่มปกติเราดีใจเราก็ต้องมาบอกต่อเพราะเราเห็นว่าถ้าเกิดว่าพี่ตั๊กเนี่ยเขาก็เครียดทำงานก็เยอะแล้วแถมคุณแม่ก็ไม่ค่อยสบายด้วยก็เลยแนะนำพี่ตั๊กไปคือเราก็ส่งไอจีน้องอะเนาะก็จะเห็นว่าเอ้ยทุกตาเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้าวที่นู่นทานข้าวที่นี่คือแบบอุ้ยครอบครัวมีความสุขมากเนี่ยทุกคนปรารถนาแบบนี้อย่างตัวพี่ตั๊กเองก็เหมือนกันเนี่ยแบบคือถือว่าตัวพี่ยังโชคดีมากๆเลยนะที่ได้มาเจอน้องอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่ของพี่เนี่ยกับคุณพ่อของเขาเนี่ยเป็นโรคเดียวกันเลยเบาหวานความดันหัวใจคอเลสเตอรอลอะไรเงี้ยแล้วแม่พี่อายุก็ยังไม่มากด้วยนะแต่ว่านางงอมหัวนิ่งงอกอะไรเงี้ยแบบว่าคือสภาพไม่เหมือนแบบว่าคือสภาพนี่แบบไม่เหมือนคนอายุ50อ่ะแบบ50หน่อยอ่ะแต่เหมือนคนสัก60กว่าเลยแบบว่ามองแม่ว่าโอ้ทำไมแม่งอมแม่ดูโซมากเลยอะไรเงี้ยค่ะแม่พี่เนี่ยคือจากคนเมื่อก่อนตั้งสมัยสาวๆเนี่ยทำอะไรกระฉับกระเฉงใช่ไหมคะพอมาเป็นโรคเหล่านี้แล้วเนี่ยแกทำอะไรก็แบบว่ามันแบบไม่ได้ดังใจแกแกก็จะเครียดแกก็จะแบบเนี้ยมันก็เลยยิ่งทำให้ร่างกายทรุดโทรมไปใหญ่เลยเดินขึ้นบ้านเนี่ยเดินขึ้นบ้านก็แทบจะไม่ไหวหายใจหอบแบบหายใจแบบแรงเพราะว่าแกเป็นโรคหัวใจด้วยก็จะหายใจแบบว่าคือมันคือแบบพี่แบบไม่อยากได้ยินเสียงเนี้ยพี่ดีแล้วพี่ทรมานอะไรเงี้ยค่ะแล้วแกจะไปไหนมาไหนแกก็ไม่สะดวกขับรถขับราแกก็ไม่แบบว่าแข้งขาก็ปวดหมดอะไรเงี้ยคือใช้ชีวิตลำบากแล้วก็ไปหาหมอทีนะโอ้ยหมอก็ให้ยามาแบบโอ้ยแม่ทำไมยามันเยอะอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแบบยาคือยาเยอะหลายอย่างหลายโรคมากเลยก็ตายแล้วสงสารแม่มากๆเลยและแม่พี่ก็เป็นคนที่นอนหลับยากมากแม่พี่ติดยานอนหลับด้วยถ้าไม่กินยานอนหลับแม่พี่หลับไม่ได้พี่ก็รู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วแม่ตับเติบแม่เนี่ยโอ้โหทำงานหนักมากเลยนะเพราะว่าทุกอย่างแม่เนี่ยมีแต่ยาในตัวแม่มีแต่ยาก็เนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพี่โชคดีได้มาเจอน้องตุ๊กอะไรเงี้ยตุ๊กก็บอกว่าเอ้ยพี่ตั๊กลองให้แม่ทานตัวนี้ไหมเพราะว่าพ่อของตุ๊กเนี่ยก็ทานเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงเหมือนกันก็เลยคิดว่าเอองั้นตุ๊กจ๋าตุ๊กช่วยส่งไปให้แม่พี่ทานหน่อยได้ไหมอะไรเพราะว่าพ่อแม่เราเนี่ยเป็นโรคเดียวกันเลยอะไรเงี้ยช่วยหน่อยนะอะไรเงี้ยตุ๊กก็ใจดีส่งไปให้แม่พี่ทานเชื่อไหมว่าหลังจากที่ส่งไปให้แม่พี่ทานไม่นานเลยอะค่ะแม่พี่โทรกลับมาบอกว่าเออเนี่ยแม่หลับสบายสบายเออตั๊กแม่หลับลึกดีอะแม่เอออะไรเงี้ยตอนนี้แม่ไม่ต้องกินแล้วยานอนหลับเชื่อไหมมันเหมือนเสียงสวรรค์อะพี่บอกคือแค่นั้นพี่ก็แฮปปี้แล้วอะพี่ก็เลยบอกเออแม่ทานไปเรื่อยๆก่อนนะอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อต้องตุ๊กตาตัวเนี้ยนะเขาสดใสมากเลยนะแม่ลองทานไปก่อนนะอะไรเงี้ยแม่พี่ก็ทานเรื่อยมาเรื่อยมาจนล่าสุดพี่ตั๊กพาแม่ไปตรวจร่างกายใช่ไหมคะว่าหัวใจความดันคอเลสเตอรอลเบาหวานของแม่พี่ทุกอย่างมันลดลงหมดเลยยาเมื่อก่อนนะจากที่ต้องกินเยอะๆนะตอนนี้แทบไม่ต้องกินแล้วนะคะยานอนหลับนี่ก็ไม่ต้องกินแล้วพี่นี่แฮปปี้ดีใจมากๆเลยคือเสียงของแม่
เสียงแม่เนี่ยพี่ฟังแล้วพี่รู้เลยว่าแม่พี่มีความสุขมากและล่าสุดนี้นางขับรถมาด้วยตัวเองนะจากพิษณุโลกมาหาพี่ที่กรุงเทพขับมาแบบนางล้านลานางมีความสุขมากพี่แบบโอ้โหแบบว่าพี่ดีใจมากๆเลยพอเห็นแม่เราดีแม่เรามีความสุขพี่เลยจับทุกคนในครอบครัวทานหมดเลยก็ต้องขอบคุณตุ๊กตาด้วยตรงนี้ก็อยากจะฝากไปยังลูกหลานๆเนาะให้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเราให้ดีๆนะอะไรเงี้ยสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเขาถึงบอกว่าเวลาทำบุญกับใครอ่ะไม่เหมือนกับทำบุญกับพระอรหันต์เพราะฉะนั้นสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดรวมไปถึงพี่ตุ๊กตาก็เหมือนได้บอกต่อบุญไปด้วยนะคะเรารู้สึกดีมากเพราะว่าปัจจุบันนี้อยากบอกคุณผู้ชมว่าภาพที่เราไม่เคยเห็นคนแก่อายุแบบจะ70แล้วแต่มายกเวทอ่ะคือพ่อพี่ตุ๊กตอนนี้กลายเป็นมาออกกำลังกายมายกเวทจนคนในหมู่บ้านตกใจมาปั่นจักรยานซึ่งมันเป็นภาพที่แบบเฮ้ยนี่พ่อเราจริงๆหรอทำไมพ่อเราถึงแบบว่าแข็งแรงแบบนี้ภาพนี้คืออยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมฟังเถอะค่ะสิ่งที่ตุ๊กตากับพี่ตั๊กมาพูดเนี่ยวันนี้อยากให้คุณผู้ชมหลายๆคนที่ณตอนนี้ถ้าพ่อแม่คุณยังไม่ป่วยคุณยิ่งต้องหาอะไรดีๆมาดูแลท่านแต่ถ้าเกิดว่าป่วยแล้ว คุณก็สามารถที่จะบรรเทาหรือว่าหาตัวเลือกตัวช่วยที่ดีโดยเฉพาะการมีสมุนไพรตัวนี้มันช่วยได้จริงๆนะคุณผู้ชมบอกคุณผู้ชมจริงๆเพราะว่าพี่ตั๊กเองก็มีความสุขไม่มีใครหรอกที่เห็นพ่อแม่เราอ่ะยิ้มได้มีความสุขแข็งแรงแล้วชีวิตตัวเองจะไม่มีความสุขไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้คุณผู้ชมเปิดใจแล้วทางคุณหมอดำรงเนี่ยท่านก็โชคดีมากๆคือว่าท่านดูแลครอบครัวพี่ตั๊กแล้วก็ดูแลครอบครัวตุ๊กตามาตลอดท่านเป็นเจ้าของตัวเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงตัวนี้ท่านเนี่ยมอบสิทธิพิเศษเป็นส่วนลดให้กับครอบครัวตุ๊กตาและพี่ตั๊กมาตลอดวันนี้ตุ๊กตาขอท่านมาว่าอยากจะมอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับคุณผู้ชมเนี่ย30ท่านแรกได้ส่วนลดเหมือนกับที่ครอบครัวตุ๊กตาได้คือบอกเลยว่า30ท่านเนี่ยพิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้30ท่านนี้ที่จะได้สิทธิพิเศษเนี่ยโทรไปสอบถามที่หมายเลข022903999แล้วที่หมายเลขนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเขามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาสามารถปรึกษาเขาได้เลยแล้วก็รวมไปถึงว่าถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วเราอยากจะดูแลสุขภาพท่านยิ่งใกล้ปีใหม่เนาะพี่ตาแจ้งนะคะที่หมายเลขนี้ได้เลยเพราะให้ส่งไปที่คุณแม่เราอยู่นี่ไงอย่างบอเปียอย่างเงี้ยคุณแม่อยู่เชียงใหม่ก็ให้ทีมงานจัดการส่งไปถึงเชียงใหม่ได้เลยใช่คือมันเหมือนเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะนอกจากที่จะเป็นครอบครัวพี่ตั๊กแล้วเนี่ยครอบครัวของพี่ปุ้ยพี่มนวันหรือว่าจะเป็นพี่พจน์อานนท์เนี่ยใช่ค่ะคือพอเราไปแนะนำใครแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาดีขึ้นเขาดีขึ้นทุกคนเลยมีเลี้ยวแรงเนาะมันมีความสุขอะแล้วมันเหมือนเป็นการบอกบุญต่อๆด้วยเนาะคือพี่มาตระหนักดูนะคะว่าบางทีคนเราทำงานหาเงินแทบตายเนี่ยแต่ไม่ได้ใช้เงินเนี่ยมันโอ้โหชีวิตแล้วทำไปเพื่ออะไรอะที่บอกว่ามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนะมันจะสู้การมีสุขภาพที่ดีได้หรือการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยโอเคมันเป็นเรื่องปกติอ่ะนะแต่ถ้าเกิดมันจากไปยังไม่ถึงเวลาอย่างนี้ล่ะถูกไหมเราก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่กับเราไปนานๆอันนี้เพราะฉะนั้นฝากไปยังลูกหลานทุกท่านด้วยเนาะแล้วมันจะปีใหม่แล้วใช่ไหมใช่ก็อย่าลืมค่ะว่าสิทธิพิเศษนี้ที่จะมอบให้สำหรับ30ท่านเนี้ยที่สอบถามเข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นส่วนลดพิเศษจริงๆอยากมอบให้กับการมีสุขภาพที่ดีค่ะค่ะฝากไว้ด้วยนะคะต้องบอกว่าแฟรี่เองครอบครัวแฟรี่เองก็เป็นครอบครัวเห็นแล้วเหมือนกันนะทานแล้วเหมือนกันพี่เลี้ยงก็ทานทุกคนในครอบครัวทานหมดและแฮปปี้มากมีความสุขมีกำลังจะออกไปทำกิจกรรมร่วมกันนะคะโทรเข้ามานะคะที่022903999นะคะหรือว่า1577นะคะโทรมาด่วนๆเลยวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังพบกับยกล้อบันเทิง5ค่ะทรงสถิตคู่ไทยตราบนิรันดร์ทำไรเธอกำลังหาเรื่องเด็ดมาเมาว่ะเจ๊จริงเหรออุ้ยไม่ต้องแล้วของฉันเด็ดกว่าแล้วต่อไปนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเสียเวลาที่ไหนไม่ต้องไปหาข่าวที่ไหนเลยเพราะว่าเราพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอเร็ว
พรุ่งนี้เราจะมาเมาให้คุณฟังพบกับเจ๊แมมและลูกน้ำใน5เช้าเมาใหญ่พาไปกินพาไปเที่ยวที่คุณต้องมีพลาดกับหมวยเร่กดหนึ่งรอไว้เจอเราแน่นอนทางททบ5มาถึงช่วงนี้นะคะเราเกริ่นไปเมื่อสักครู่แล้วแหละว่าเรามีข่าวของสาวเมย์พิชญ์นาถนะคะกับหนุ่มเจชนาทิพย์นะคะเป็นเรื่องที่โอ้หลายคนนี่ก็ช็อกมานิดนึง เพราะว่าสาวเมย์บอกว่าถ้าเกิดเจไม่เที่ยวทริปนี้มีเลิกมีขู่เลยนะคุณพี่เพราะฉะนั้นนะคะไปดูเรื่องนี้กันนะคะก็เมย์บอกนะคะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคุณผู้ชมแต่ก็ยังเฟซไทม์หากันอยู่เรื่อยๆนะคะไลน์โทรคุยกันตลอดเลย บอกว่าไอ้เรื่องความห่างนะทีนี้ผู้สื่อข่าวถามใช่ไหมว่าห่างกันจะเป็นยังไงเธอบอกว่าไม่เป็นปัญหาแน่นอนนะคะทีนี้เราก็ได้ข่าวมานะคะว่าหนุ่มเจเนี่ยจะได้ไปค้าแข้งในเจลีกแน่นอน มันต้องห่างกันออกไปอีกเนี่ยนะคะไปถึงประเทศญี่ปุ่นเลยสาวเมย์ก็ยิ้มเสยๆแล้วก็บอกว่าดีซะอีกค่ะจะได้แวะตามไปเที่ยวดีจังเลยค่ะแต่ว่าไคลแม็กซ์เนี่ยมันอยู่ที่สิ้นปีนี้แหละค่ะเพราะว่าสาวเมย์บอกว่ามีแพลนจะไปเที่ยวต่างประเทศกับหนุ่มเจและที่สำคัญถ้าทริปนี้ไม่ได้ไปด้วยเหมือนที่ป๋อเปี๊ยะบอกนะคะจะเลิกกันเลยเรื่องใหญ่อะไรเบอร์นั้นไปฟังเสียงสาวกันดีกว่าค่ะเฟซไทม์อย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็คุยโทรศัพท์กันคุยไลน์กันค่ะไม่เจอตัวจริงคิดถึงไหมคะก็คิดถึงนะคิดถึงแต่ก็เริ่มชินแล้วว่าเราก็คบกันสักพักแล้วนานแล้วก็เลยปรับตัวได้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างต่อไปจะต้องห่างกันค่อนข้างเยอะเพราะพี่เขาจะไปเซนเจลิกแน่นอนแล้วจริงเหรอล่าสุดออกมาแน่นอนแล้วก็ดีดีใจไม่หายอะค่ะเมย์จะได้ไปเที่ยวด้วยคงไม่ได้แบบไปวุ่นวายเวลาเขาซ้อมหรืออะไรหรอกแต่ว่าอาจจะไปเยี่ยมไปอยู่เป็นเพื่อนไปดูแลบ้างแบบนี้สิ้นปีจะมีแพลนไปเที่ยวไหนกันไหมคะฉลองก่อนปีใหม่อะไรเงี้ยมีค่ะไปไหนกันดีคะไม่บอกรอดูคืออันนี้เคลียร์คิวแล้วก่อนแล้วคือแบบเมย์ไม่เคยไปไหนกับเขาเลยอะต่างประเทศไม่เคยเลยอะไรเงี้ยระวังแผนกันมาเป็นปีนะถ้าทีมนี้เมย์ไม่ได้ไปเมย์บอกเลยเมย์โกรธมากอันนี้คือแอบบอกเขาตอนสื่อก่อนหน้าสื่อไม่บอกเลยว่าถ้าทีมนี้เมย์ไม่ได้ไปเมย์เลิกเลยเพราะว่ามันก็มีแบบติ่งนักฟุตบอลเด็กๆ อ่ะมาต่อว่าเราว่าน่าสงสารจังเลยเดินแต่ห้างทำไมคู่อื่นเขายังไปต่างประเทศไปนู่นไปนี่เราก็ได้แต่โกรธในใจว่าไปถามไอดอลเธอสิทำไมมันไม่ว่าก็ได้ไงบ้างคุณพี่ก็คือเอาง่ายๆเลยมีคนมาจี้จุดเนาะย้ำซ้ำแผลเดิมก็ไปก็เลยเอาแม็กมีขู่กันไปอย่างนี้นะคะขู่กันแรงไปเลยมาจี้จุดย้ำนักให้เจ็บช้ำหนักหนานะคะเอาเป็นว่ามาช่วยลุ้นดีกว่าว่าอย่าให้เจเขาเบี้ยวในการไปเที่ยวทริปนี้ดีกว่าไม่ได้นะคุณเจค่ะคุณไม่เอาตายนะคะเฮ้ยนี่คุณพี่นี่ขนาดไม่แต่งงานนะจ๊ะยังขนาดไม่แต่งงานยังขนาดนี้ถ้าแต่งงานจะขนาดไหนเอออันนี้เขาต้องเจต้องเข้าเกียร์เลยเกียร์อะไรเกียร์มัวกลัวเมียก็ต้องดูกันไปคู่นี้นะคะก็อาจจะได้มีข่าวดีเร็วนี้ก็ได้นะถึงแม้ว่าจะเป็นคู่รักที่อายุต่างกันค่อนข้างเยอะค่ะก็อยากมีแบบนี้บ้างอะไรอ่ะพูดออกสื่อเลยขนาดนี้เลยอ่ะแล้วค่ะตอนนี้นะคะมีเรื่องราวมาฝากกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมหรือว่าลูกๆหลานๆคุณผู้ชมนะคะกำลังหางานที่น่าสนใจทำอยู่บริษัท Dream Team Network ของเรานะคะกำลังเปิดรับสมัครพนักงานทั้งหมด3ตำแหน่งค่ะมีเจ้าหน้าที่ Creative รายการนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ Media Plan เลขานุการค่ะค่ะถ้าเกิดท่านใดนะคะสนใจนะคะจะร่วมงานกับเราโทรมาได้เลยนะคะที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท Dream Team Network หมายเลขโทรศัพท์นะคะ025530863รับรองนะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดถามแผนที่ได้นะบางคนบอกดิ้มอยู่ที่ไหนนะคะก็แอบใบนิดนึงแถวเรียบด่วนรามอินทราต้องใบกันด้วยเหรอขอใบอีกเพิ่มอีกได้ไหมว่าเงินเดือนไม่ใช่เออได้ค่ะก็ติดต่อได้นะคะค่ะสมัครเข้ามานะคะวันนี้ค่ะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรด้วยนะคะจากปิงแอนเจค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามพวกเราใน IG ได้อย่างพี่แฟรี่ก็คือแฟรี่ Y 3ตัวเขาพบเพียนะคะ PORPWR เจอกันได้ใน IG แล้วก็แฟนเพจยกล้อบันเทิง5ด้วยนะคะลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะWe'll be right back.